Wow. โอเคครับก็มาถึงชั้นที่4นะครับสำหรับหอเฮลประจำเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับมาดูกันนะบอสคือขิมแสงนะครับก็เงื่อนไขการทำ3ดาวเนี่ยคือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีนะครับและบรรทัดที่2คือฟื้นตัวไม่ได้นะก็คือไม่สามารถฮีลได้นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมีตัวนี้ฮะตัวระบำเบหานะครับหรือว่าพัดธาตุลมนะครับเพื่อช่วยในการบาลานซ์เลือดนะเพราะว่ามันฮิวไม่ได้นะแต่ว่าเรายังสามารถบาลานซ์เลือดได้เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้เป็นทีมประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนะฮะก็คือจะมีโฮมุนมืดเนี่ยในการช่วยรีสกิลให้กับฝั่งเรานะแต่ว่ามันไม่สามารถรีฝั่งตรงข้ามได้อยู่แล้วนะครับก็ใช้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้ผัวนะครับนะโทษทีนะเพราะว่าชั้นเนี่ยมอนเตอร์ธาตุลมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะฮะก็เลยจะใช้เป็นผัวมืดแทนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ต้องน่าจะสปีดนำโฮมุนมืดนะพอดีผมไม่ได้แก้รูนผัวมืดนะครับแต่ว่าแก้รูนโฮมุนมืดให้มันเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเราใช้ทีมนี้นะครับจะมีผัวมืดเนี่ยทำหน้าที่หลับแล้วก็หลับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตัดเกตนะครับแวมไฟต่อเธอได้เพื่อนนะครับพัดคอยบาลานซ์เลือดตัวที่โดนสะท้อนหรือว่าโดนดาเมจนะครับแล้วก็กริฟฟอนไฟนะครับก็ดีบัฟกับดาเมจเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โฮมุนมืดนะครับคอยทำเกราะแตกแล้วก็รีสกิลของฝั่งตัวเองนะแล้วก็สโลว์ฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้นะสำหรับหน้าที่ทั้ง5ตัวนะครับมาดูรูนกันครับหัวมืดนะครับ Violent View นะครับ Speed HP HP นะครับถึกเร็วมีแม่นนะครับที่สำคัญสกิล3เต็มนะแวมนะครับ Violent Revenge นะครับ Speed Crit Rate HP นะครับก็สปีดได้เยอะครับพัดนะครับอันนี้ผมรูนแบบโมโมซั่วๆเลยนะเป็น Violent Shield นะครับก็ถึกๆให้มีสปีดสัก100นึงเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับ Artifact ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้โดนดาเมจอยู่แล้วนะสำหรับพัดนะครับ Griffon Fight นะครับก็ Speed Violent Focus นะครับ Speed Crit Damage HP นะครับมีเลือดมีสปีดมี Crit Rate แล้วก็มีแม่นนะครับส่วน Attack กับต้านทานไม่ต้องนะ Crit Damage ก็เอาเท่าที่ทำได้นะครับประมาณนี้นะโฮมุนมืดนะครับสปีด117นะครับแต่ว่าเป็น3 HP นะซึ่งอันนี้ทำค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมด้วยนะสำหรับโฮมุนมืดนะก็คือต้องถึกมีเลือดเยอะๆมีดีเฟนซ์เยอะๆแล้วก็มีแม่นด้วยแล้วก็ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมและที่สำคัญต้องสปีดเยอะๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะทำค่อนข้างยากนะถ้าทำไม่ไหวก็80-90ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับที่สำคัญสกิล3เต็มนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นนะครับแล้วก็รูนที่ใช้ในแต่ละตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ